คำแนะนำสำหรับฝั่งตัวย่าแพรกอย่างพวกเราเองที่เริ่มแหลกแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือว่ารายได้เราอะเท่าไหร่มีโอกาสจะหาเพิ่มไหมแล้วอันนี้ต้องพิจารณาอย่างเป็นกลางจริงๆต้องว่าต้องไม่หลอกตัวเองนะไม่สะกดจิตตัวเองแล้วนะ อันที่สองมันจะมีของอะไรบางอย่างที่มันเกินตัวต้องขายไหมปี40เปิดท้ายขายของคุณสุรพลรู้ไหมเหมือนผมเหมือนเดจาวูเลยนะผมเคยสัมภาษณ์จนบุคคลทางการเงินแบบนี้หลังปี42เล่าแบบนี้เลยต้องขายหนึ่งคุณต้องกล้าก่อนว่ามองอย่างเป็นกลางแล้วคุณต้องยอมขายไม่อายอ่ะขายแล้วยอมเปลี่ยนวิถีชีวิตจากนักขับรถเป็นขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยเอางี้ปี40นี่นะกินหูฉลามจนจะคลีบขึ้นใช่ไหมครับพอปี42เนี่ยต้องกินผักบุ้งเหมือนเต่ากับข้าวต้มก็ต้องกินก็ต้องกินถ้ายังอยากมีชีวิตต่อถูกอยากจะไปต่อครับแล้วก็มาถามตัวเองว่าไหวที่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไหวตรงไหนมันคือ 9,000 บาทต่อเดือนพี่ดูเพราะมันเอา30หารคือ300บาทต่อวันอันนี้คิดแบบมินิมัมใช่ครับว่าที่คุณจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยแบบนี้นะครับแล้วก็เรามีหนี้ก้อนนี้ต้องจัดการแล้วไอ้วันศุกร์แห่งชาติงดไม่มีทางเป็นไปได้ให้รางวัลกับชีวิตไม่มีทางเป็นไปได้ถูกไหมครับของมันต้องมีไม่ของมันต้องมีแล้วสิ่งที่มันจะมาตอกย้ำที่มันเจ็บมากที่สุดอะเวลาเราดูของพวกเนื้อของที่เกินตัวซื้อของไม่จำเป็นวันนี้ได้ขายของจำเป็นแน่วันหน้า มันก็มาหมดไอ้ระยะดูใจตรงนี้พี่ดูรู้ไหมว่ามันต้องทนเนี่ยให้ได้นะ90วันแรกมันมีหลักการนี้อยู่มันต้องทนท่านจะบอกว่าฉันไม่ไหวฉันลงมันต้องดันไปให้ถึงดันให้มันผ่าน3เดือนถูกเพราะมันชินละอยู่ได้ละมันเหมือนอย่างนี้พี่ถูกเราออมตังเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าให้อดออมคืออดทนไม่กินไม่ใช้เก็บออมไว้ยามจำเป็นมันเลยใช้คำว่าอดออมมันไม่ได้สบายออมหลังๆมาก็เลยเหลือคำว่าออมอย่างเดียวอ่ะแล้วออมเนี่ยมันสัญญากับตัวเองถูกไหมเราจะยกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้แต่เราไปกู้เนี่ยเราสัญญากับคนอื่นนะเราไม่จ่ายเขาก็มาบี้เราเขาก็มาบังคับเราอ๋อไอ้อดออมนี่คือการฝึกก่อนไปให้คนอื่นตกลงกับคนหัดตกลงกับตัวเองให้ตรงถูกผมออมเดือนละ 8,000 ได้แสดงว่าผมผ่อนเดือนละ 8,000 ได้ออมคือซ้อมก่อนเป็นหนี้แต่วันนี้ต้องอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตครับพออยู่เสร็จแล้วกระเบียดกระเสียนต้องใช้คำนี้กระเบียดกระเสียนกันอยู่ตรงนี้หรืออย่างหลังมนุษย์ทุกวันนี้ที่ผมลงไปสำรวจแล้วไปเจอกันจริงก็คือว่าเขามีเงินเดือน 30,000 นะทำงานอยู่เนี่ยแถวๆถนนที่เราเห็นเนี่ยสาทรสีลมอะไรเงี้ยมีคอนโดมิเนียมราคา2ล้านล้านหนึ่งคอนโดมิเนียมต้องผ่อน 8,000 2ล้านก็8 2 16 16,000 16,000 ใช้รถไฟฟ้าใช่ไหมค่าเน็ตค่าโน่นค่านือถืออีกถูกไหมครับหมดเลยเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะเหลือตังค์ประมาณ 10,000 นึงต่อเดือนเอา 10,000 ตั้งเอา30วันหาร30วันเหลือวันละ300หน้าตามนุษย์ออฟฟิศชีวิตดั่งกรรมกรเพราะมันได้300บาทต่อวันนวัตกรรมทางการเงินที่มันเกิดขึ้นมันมาตอบโจทย์สมมติบัตรเครดิตยุคพ่อแม่เราไม่มีถูกยุคเราเริ่มมีแล้วบัตรเครดิตยุคลูกจะมีพัฒนาไปกว่านั้นอีกคือมันคุณกู้จากอะไรก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้แอปขายของก็ให้กู้เขาเรียก Buy Now Pay Later ซื้อก่อนจ่ายทีหลังแล้วไม่ได้รู้ด้วยว่าเรามีเครดิตดีไหมมีการมีการไหม QR โค้ด 3Tจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือทุกโอเคถ้าเรามองรู้เท่าทันว่าโลกพัฒนาไปสู่การสปอยกิเลสของมนุษย์อย่างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่รู้เขาไม่ใช้คำนี้เขาใช้คำบอกว่าบริการทางการเงินเหล่านี้ช่วยทำให้การบริโภคของเราราบลื่นภาษาอังกฤษก็คือ smooth consumption ทุกช่วงวัยนะก็คือว่าตอนนี้อยากได้นี้ใช่ไหมตังยังไม่มาก็เติมเข้าไปก่อนอ่ะเดี๋ยวก็หมุนกลับมาการสูบอย่างราบลื่นฟวดแป๊บเดียวตังหมดเลยอะไรอย่างเงี้ย และกติกาข้อที่สำคัญที่สุดพี่ดูเป็นหนี้ได้นะครับครับหนี้ไม่ใช่บาปเป็นหนี้นะเขามีหลักเลยว่าใช้หนี้ผ่อนงวดเนี่ยนะผ่อนงวดเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยห้ามเกิน 40% ของรายได้พี่ดูมีรายได้เท่าไหร่พี่ดูผ่อนหนี้ได้ 40% ของรายได้ที่เหลือ 60% เก็บออมส่วนนึงใช้ส่วนนึงถ้าทำสูตรนี้ได้มันรอด